จิตพัฒนาใจนอกจากนั้นยังพัฒนาวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดรุ่งเกษมก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆไว้มากมายนี่คือเป็นพระผู้ที่มีการพัฒนาที่มีความเพียรพร้อมรูปหนึ่งเป็นพระผู้ยอมตายด้วยการเอาธงชัยแห่งพระอรหันต์ห่มคลุมร่างกายได้อย่างงดงามหายากได้บ้านเขาว่าตายข้าตาเหลืองนี่โอ้ยหายากยากยอมพอแม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆได้พอแม่ว่าปวดแล้วสิเดตายข้าตาเหลืองท่านทุกลูกเด้อบอลแน่บอลมากตราบใดที่ยังว่าท่านตายโมโหเราปฏิเดชเอาผ้าเหลืองมองคุ้มร่างกายหรือบ่พวกแม่ต้องมาด่าเด็กการที่เอาต้มใช่แห่งพระอรหันต์คือผาตาสาวกพองคุ้มร่างกายได้อาตมาจึงบอกว่าบางเดือนเนี่ยบวชก็มากแบบอยากเทียบขึ้นทางกับตีเปล่งว่าจะตอนหนาพระพุทธเจ้าสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานัสสัตถิกรณตายะเนี่ยเพื่อให้ท่ำแจ้งมรรคผลนิพพานเนี่ยแต่ว่ามันเกิดบ่ได้ทุกโลกทุกองเนี่ยอย่าเป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกองนะการที่เด็กตายข้าวผ่าเหลืองสง่างามหลวงปู่เนี่ยเล่าสง่างามเบิ่งโมกเบิ่งภาพเล่านั่งกับสง่างามยืนกับสง่างามเป็นพระประพฤติปฏิบัติมีความหล่อเพลินจึงย่อมบูทินตกตายข้าวผ่าเหลืองยากที่สุดแหละคือการเด็กตายข้าวผ่าเหลืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกองค์เราจะนำจากย่อมสมบูรณ์สมบัติคุณงามความดีของหลวงปู่ท่านพระมหาปฏิปุตตโมสกุลเดิมสุวรรณภูมิที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชกิจนามว่าพระครูสิริปริยัติธรรมงดงามแล้วชีวิตของหลวงปู่ไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงใยแล้วสมกับคำที่มีครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระบัณฑิตท่านบอกว่าชีวิตของพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่ทำเหมือนอย่างหลวงปู่เนี่ยนะครบถ้วนนะมีก็เพื่อให้ได้ก็เพื่อแจกแบกก็เพื่อสบายตายก็เพื่ออยู่ถ้าผู้ใดเห็นแต่เป็นสีเนี่ยนอนตายตาหลับหลวงปู่เรานอนตายตาหลับเลยภาษาเจ้าป่าสบายแล้วพอต่อไปมองใหญ่ยังมีกับเพื่อนให้พอเด็กเก็บพอเด็กสะสมอีหยังจะตุปัจจัยญาติโยมเอามาต่อไว้เอามาสั่งมาแปลงเบอร์เห็นอีหยังแดกกับเฮ็ดเด็กสะหลวงปู่เรามีแต่ให้ครับนอกจากให้ทรัพย์สินเงินทองแล้วให้ศีลให้พ่อแก่หนักแก่ย่อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือว่ามีอยู่ว่าโยมปั่นธงเกษมเนี่ยเขามาวัดธงเกษมสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่บอกเคยได้รับศีลรับพรจากหลวงปู่กระเกือถามนี่เออไปรดน้ำมนต์เก็บวัดเด้มันเป็นศีลมงคลเด้เพราะหลวงปู่เราเป็นพระแห่งศีลแห่งพรเนี่ยเข้ามามีแต่แห่งศีลแห่งพรนะมีเพื่อให้ได้ก็เพื่อแจกได้วิชาความหมู่ยิ่งมากแจกใจได้วิชาอาคมยิ่งเอามาแจกบอกเก็บไปผู้เดียวเจอหัวลูกศิษย์แต่เจอเนี่ยคอหัวคือเราบอกพูดกับคอคือกันบางเดือนรถหนาบอนโอ้หลวงพ่อคอหัวเนี่ยแห่งอีหยังมันออกไปเนี่ยเสนียดจะให้คอโป๊กแล้วก็คอที่แบบลงปูกันเนี่ยนี่แหละแจกธรรมะมีก็เพื่อแจกแบกเพื่อสบายแบบนี้เป็นสมภารญาติโยมเลยพระเนี่ยเราว่าเป็นสมภารแบบรับผิดชอบทุกอย่างภายในวัดผู้เป็นสมภารเนี่ยต้องรับผิดชอบพระลูกวัดกับพ่อไปเด็กเอ็นดีอย่างนั้นแต่ว่าผู้ใดเป็นสมภารนะทุกอย่างญาติโยมแบกแต่ว่าเพื่อนแบกเนี่ยเพื่อสบายเนี่ยแต่แม่ลูกทิศลูกห้าเราเพื่อนตีปฏิบัติชอบพวกอาจารย์จะสบายใจแบกไว้ประคับประคองไว้แต่สมภารบ่แบกบ่ประคับประคองมันหนักเด้หนักตั้งขณะยังมีชีวิตกับหนักตายแล้วก็ยังหนักอีกบางเดือนเนี่ยคุ้มบ่ได้ตายไปมรณภาพไป บางเรือหลุดซิปหลุดหาอยู่เบื้องหลังทะเลาะเบาะแหวกกันแบบนี้แต่ว่าหลวงปู่เนี่ยเราแบกไว้ในขณะยังมีชีวิตแน่ตาว่าเป็นพยานในหลวงปู่ประดิษฐ์เนี่ยอาตมาบอกแน่ตาหลวงปู่เนี่ยตาเป็นมีอำนาจอย่างย่อมตัวตัวตัวว่าอาตมาเนี่ยเปิดตาของตาเนี่ยตามีอำนาจแน่มันเป็นพยานอย่างย่อมลองเดินย่างไปขึ้นปิดไฟแล้วมันยืนแน่ตาเป็นเด้อขนาดหัวก็เป็นพยานเลยบอกแม่ย่างเฟรนดิ้นย่างเป็นดอกย่างแล้วพี่ของเพิ่นเพราะเพิ่นแบกทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละหลวงปู่เป็นแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่ในหลวงปู่อยู่ในจิตในใจของพวกข้าเนี่ยล่ะผู้ใดไปผู้ใดมากเนี่ยโอ้ยจะเลื่อนถึงนี่วัดตรงกับเสียเนี่ยวัดหลวงปู่มหาประดิษฐ์เด้อเนี่ยเป็นมาสั่งเบิ้งที่หลักพระเจ้าตามพระองค์หลวงปู่เป็นกระซังเนี่ยแสดงให้เห็นว่าบริบทของหนังสือเนี่ยจะแม่นนึกถึงผลงานเนี่ยเป็นผลงานชั้นเอกอุปของหลวงปู่เนี่ยพระเจ้าแห่งอาพระองค์วัดตรงกับเสียพระพุทธะพระปุสันโตพระพุทธะโกนาธรรมโนพระพุทธะกัสสโปโคตโมสีอริยเมตไตรโยจะแม่นพาแดงเนี่ยคือใจเราเนี่ยแต่แม่เราลุกขึ้นมาขอบคุณแดงลุกขึ้นมาขอบคุณแต่ว่ากับเป็นไปว่าได้นี่แหละงานย่อมสมบูรณ์สมบัติตายกับเพื่ออยู่แค่นี้คนเท่าเนี่ยเห็นคุณงามความดีไปแล้วรับตาตายตายแบบสบายบ่ต้องไปวางยีนังนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจึงขอกล่าวถึงหลวงปู่แต่โดยย่อเพื่อให้เรานึกถึงบุญญาบารมีของท่านแต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยคุณงามความดีของหลวงปู่เนี่ยจึงทำให้คณะสงฆ์โดยเฉพาะคณะสงฆ์อำเภอวารินชำราบมีหลวงปู่พระครูอุดมธรรมกิจหลวงปู่คุณที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนโกลเจ้าคณะอำเภอท่านพระมหาพมรประสิทธิ์ประเรียนธรรมแบบประโยคท่านพระครูประสิทธิ์ท่านพระครูรองเจ้าคณะอำเภออีกรูปนึกถึงคุณงามความดีจึงได้จัดงานวันนี้อาตมาในกำหนดการไม่ได้บอกว่าเทศสารพัดคาถาแต่พอมาถึงที่นี่บอกว่ามีส่วนสารพัดคาถาอันนี้ก็บอกไว้ตู้เป็นพิธีก่อนนะเป็นความรู้ให้ความรู้กันนิดหนึ่งส่วนพระเทศกับส่วนสารพัดเนี่ยคนละอันให้เข้าใจนะส่วนพระเทศเนี่ยต่างหากถ้าส่วนรับเทศเนี่ยเป็นบทหนึ่งถ้าส่วนสารพัดเนี่ยจะเป็นอีกบทหนึ่งอันนี้ก็ให้เข้าใจความสำคัญเนี่ยถ้าส่วนสารพัดเนี่ยจะสำคัญมากนั่นแสดงว่าบริบทของคุณงามความดีของหลวงปู่พระมหาประดิษฐ์อุตโมเป็นบุญบารมีที่ตรึงใจของลูกศิษย์ไว้ได้บุญบารมีท่านแม้ไม่กำหนดอยู่ในกำหนดการไม่มีแต่ว่าก็อยากจะทำถวายท่านหวังในการที่จะให้พระเนี่ยได้เอามนต์บทสำคัญเป็นยอดแห่งธรรมเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวาระที่สำคัญเนี่ยมาแสดงการที่นำพระพุทธพจน์ที่เป็นยอดแห่งธรรมมาแสดงจากโยมไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะต้องมีบุญมีบารมีจริงๆสารพัดคาถาพระธรรมเทศนาเนี่ยพระเดชพระคุณพระปรมกวีวรวิทย์อดีตเจ้าคณะภาคสิบท่านเคยเทศและเคยบอกอาตมาเป็นลูกศิษย์เป็นสัตติวิหาริกของท่านเคยบอกไว้ว่าสารพัดคาถาพระธรรมเทศนาไม่ใช่สิ่งที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำกันโดยปกตินี้ผู้ที่จะจัดพิธีในการเทศสารพัดคาถาพระธรรมเทศนาเนี่ยมีแต่ในรั้วในวังและก็มีชั้นบรรดาศักดิ์สูงฐานันดรศักดิ์สูงถึงชั้นหม่อมเจ้าที่จะจัดพิธีอันนี้ได้เขาถือว่าเป็นพิธีหลวงเป็นพิธีที่มีความสำคัญแต่สืบเนื่องจากความที่พวกเราเนี่ย อยากจะยกย่องอยากจะเทิดทูนเชิดชูบุคคลที่เราเคารพสักการะบูชาเมื่อถึงวาระหนึ่งมีงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จึงถือว่าเป็นผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันเพราะสมณศักดิ์เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพื่อยกย่องเป็นเครื่องบูชาพระผู้มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เลยถือเอาว่าพระเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะทำพิธีในการสวดสัพพะพุทธคาถาคือการอัญเชิญเอาบทที่เป็นยอดแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อสวดสาธยายและสัพพะพุทธคาถาเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่อยู่ที่ผู้เทศแต่สำคัญที่สุดคือพระที่สวดบางทีทักษวรรษบ้างบางทีวีสติวัดบ้าง10 รูปบ้าง20 รูปบ้างหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนั่นแหละคือผู้ที่สำคัญเพราะท่านจะเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธพจน์พระบาลีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสวดสาธยายเพื่อเป็นการรับรองว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งเป็นการสังฆทานสมัยก่อนเนี่ยเขามีเทศ3 ธรรมะเขาเอ่ยว่ามีการสวดแจงนั่นก็เหมือนกันเอาพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยทุกวันนี้ยังมีอยู่ก็แถวจังหวัด101จังหวัดขอนแก่นยังพอมีบ้างจังหวัดมหาสารคามพอมีบ้างแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญพระจะเทศดีไม่ดีไม่ได้สำคัญแต่สำคัญคือผู้ที่จะสวดแก่สวดยันเตนะปะโกวตาจานาตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะสวดพระวินัยสวดพระสูตรสวดพระอภิธรรมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาปามะจุปะเป็นพระวินัยทีมัสสังอังคุเป็นพระสูตรสังวิภาโปกัยปะเนี่ยเป็นพระอภิธรรมมาสวดสาธยายจะเชื่อกันว่านั่นละบุญใหญ่พ่อเจ้าภาพเป็นฟังแล้วมีความสุขที่สุดว่าบุคคลบุญที่เขาหากินบนดาวโลกไปเนี่ยได้รับบุญอันยิ่งใหญ่นี่ก็ถือเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นจริงๆก็เหมือนกับศาสตรพจน์คาถาเนี่ยผู้เทศเนี่ยก็เป็นเพียงผู้มาชี้แนะมาเตือนผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาฟังเทศฟังธรรมวันนี้ว่าท่านทั้งหลายให้ตั้งโสดสดับฟังนะบทสวดสาธยายที่เป็นศาสตรพจน์คาถาเป็นยอดแห่งธรรมพระที่ได้รับอาราธนามาก็ต้องมีความทรงจำที่มีความแม่นยำจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้ผิดเพี้ยนสำคัญมากคือถ้าสวดผิดสวดเพี้ยนแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ก็เหมือนการสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกไว้บอกว่าเนี่ยสำคัญนะท่านมหามันสำคัญอยู่ตรงที่พระที่สวดเนี่ยสวดสาธยายพุทธพจน์ต้องให้ถูกทรงจำพระพุทธพจน์เนี่ยต้องทรงจำให้ได้มองแง่พ่อกรรมการสำเร็จสำเนินมันต้องทรงจำได้แต่ตลอดแต่นั้นดังนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนอาตมาจึงจะอธิบายแล้วให้ญาติโยมเนี่ยตั้งใจสวดสดับตั้งโสดสดับบทที่เป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้าที่พระท่านอยากมาสวดมาสาธยายนั่นแหละถ้าเราตั้งโสดสดับญาติโยมเพียงระยะเวลาสั้นๆจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยใช้เวลาสั้นๆไม่เกิน5 นาทีจิตของเราเป็นสมาธิช้างกรกโหไก่ปอบปิดงูแลบลิ้นตะหนอเป็นมหากุศลเดชหลวงปู่ท่านอยากอนุโมทนากับตรงที่ลูกศิษย์อันนี้แหละญาติโยมที่หลวงปู่ท่านจะได้ อย่างอื่นเนี่ยทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆหลวงปู่ท่านไม่เอากับเราท่านไม่ยินดียินร้ายแต่ว่าบุญกุศลที่พวกเราทำเนี่ยถ้ามันเป็นมหากุศลเนี่ยไก่ปกปีกช้างปลอกหูงูและลิงท่านบอกเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่โยมเรานึกภาพนะไก่มันปกปีกเวลามันจะขาดเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานก็ช้างปลอกหูกับอะไรนะงูแลบลิ้นโยมเคยเห็นนะงูมันแลบลิ้นเป็นมหากุศลนั่นแหละคือส่วนที่สำคัญดังนั้นวันนี้ให้ญาติโยมได้ตั้งสติสระเวลาที่พระท่านสวดสาธยายบทสัตตระพจน์คาถาซึ่งเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระบาลีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถือว่าเป็นยอดแห่งธรรมในยอดแห่งธรรมนี้ท่านจะสวด